นั่นในโลกอะไรเถอะโลกสวยมากสวยใช่ไหมครับมายงชิดน่าเกินยังนะมีสวนที่แบบว่าหวานอร่อยมากเลยแม่ผมชอบครับคนทนอยากลองกินดูไหมล่ะก็อยากลองหวานไหมเถอะหวาน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 จริงถ้าหวานก็อยากถ้าเปรี้ยวไม่เอาเยอะมากขวางในก็เยอะเยอะไหมครับเยอะสวยก่อนไปก็พาแวะกินข้าวก่อนครับสังเกตสายตาลูกน้องผมครับมองอะไรสงสัยตั้งนานแล้วว่ามองอะไรหอเพิ่งมาบอกผมที่หลังครับว่าพลูหมดน้องครับใบพลูข้างบ้านนี่พี่ขอซื้อหน่อยได้ไหมครับเยอะหรือไม่เยอะไม่เยอะเก็บไปเลยพอเขาบอกว่าเก็บได้เท่านั้นละครับชมอย่าเลยครับว่าร้านค้าร้านนี้ครับทำกับข้าวอร่อยมากครับแม่เก็บเสร็จเราก็ไปหาสวนมายงชิดกันต่อโอ้ยโทนี่ไงลูกตูดเจอแล้วเจอแล้วคือส่วนนี้ครับผมเคยซื้อไปฝากแม่และแม่ผมชอบมากเลยครับมันอร่อยครับเขาไม่ได้ฉีดยาจนไม่อันตรายต่อเราหรอกยาฆ่าแมลงไม่อันตรายแน่รอบนี้ไม่มีไหนลองดิลองกินดิหวานหวานใช่ไหมหวานจี๊บหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมเปลือกมันก็ยังหวานใช่ไหมผมขอลองบ้างได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเก็บไว้ที่ไม่ได้เอาสดๆเจ้าของสวนไม่อยู่นี่ก็โคตรกินเลยโหเจ้าของสวนไม่อยู่นี่เราฟินมากเลยโอ้ยเพียบเลยเนี่ยหวานมากจริงๆอ่ะหวานมากอร่อยจริงอ่ะอร่อยกว่ามะม่วงเอ้ยอร่อยจริงว่ะหวานจริงว่ะอะไรมาโอ้ยมาดูดิเราทำเหมือนมันเป็นสวนเราเองเลยนะเนี่ยว้าวโอ้ยสวนเลยลองก่อนละลูกเดี๋ยวจะส่งรันจะจับความโจรไม่ให้เข้าไอ้สองคนนี่มามาอีกแล้วมาอีกแล้วคนนี่มาเป็นประตูโอ้ลูกใหญ่มากครับอร่อยไหมทอนหวานไหมหวานมากหวานมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นอย่ากินทั้งลูกเลยได้ไงหวานมากหวานมากใช่ไหมเปรี้ยวคงกินไม่ได้ทนไม่ชอบกินเปรี้ยวอยู่ละลุงครับอันนี้เอาไปไหนครับลุงไปทูลเก้าถวายสมเด็จพระเทพไปทูลเก้าถวายสมเด็จพระเทพเหรอครับครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้รอบนี้แหละครับว่าแล้วคุณนายละเอียดเขาก็คอถึงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเขาบอกส่วนนี้อร่อยมากอันนี้คือลุงต้องแต่งตัวรอนี่ไปตรวจโควิดเหรอหรือว่าไปตรวจโควิดสำหรับวันนี้ไปตรวจโควิดก่อนก่อนที่จะไปกับคณะของเกษตรจังหวัดคณะป้าชื่อสวนป้าชื่อเฉือส่วนอะไรนะครับสวนครูเขียวสวนครูเขียวนะป้าครับอันนี้คือมันจะออกปีนึงครั้งนึงใช่มั้ยครับป้าครั้งนึงค่ะแต่เราทำเป็นหลายรุ่นอ๋อเราทำเป็นรุ่นๆได้ด้วยเหรอครับได้เพราะว่าที่ได้เคยได้ยินไหมที่เขาติดไฟแบบให้มันออกอ๋อหมายถึงว่าเราเปิดไฟได้แล้วก็เปิดเป็นเฟสนี้อาทิตย์นี้เอาเฟสนี้มันก็จะออกดอกเนี่ยเขาติดไฟไว้จริงๆด้วยนะน่ะหลอดไฟเออหลอดไฟข้างบนจริงด้วยถ้ามันได้แสงเยอะกว่าปกติอ่ะมันจะออกดอกมาก่อนสมมติว่าเราต้องการให้มันออกมาก่อนสัก1ไร่แบบนี้เราก็ติดไฟให้มัน1ไร่เลยแล้วมันก็จะออกมา1ไร่เนี่ยออกมาก่อนแล้วพอมันออกดอกมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาย้ายไปติดอีกไม่ให้ออกพร้อมกันใช่ใช่ไม่ให้ออกพร้อมกันเพื่อนครับอันนี้คือน้ำหนักคือให้ดูนะ3ลูกนะโอ้โห3ลูก2ขีดไม่ได้ฉีดยาด้วยที่ไม่ได้ฉีดยาเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการห่อแบบนี้นะครับนี่นะห่อที่จริงเราไม่ต้องห่อก็ได้ครับเพราะว่าตัวที่มันจะทำลายมาอยู่นี่แล้วเนี่ย
นี่คือล่อให้มันมาติดอันนี้เป็นกาวดักมันไว้ใช่ไหมครับลุงอ๋อดีมากเลยอ่ะมันเสน่ห์ของระยงชิดคือมันมาเร็วไปเร็วมันมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับบางทีลูกค้าบางทีอ้าวหมดแล้วเหรอไม่ทันอย่างนี้ส่วนนี้ไหมครับที่ลุงเอาไปถวายสมเด็จพระเทพครับก็ส่วนนี้อันนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อผมโชคดีที่ผมได้ลองกินด้วยครับเพราะมันหวานมากจริงลูกน้องผมก็ชอบครับผมก็ชอบครับแถมคุณนายละเอียดก็ชอบด้วยครับก็เลยซัดไปหลายถุงเลยครับทีนี้ก็ถึงเวลาเดินทางไปต่อครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าที่นครนายกนะครับวันนี้มีงานของดีเมืองนครนายกครับก็เลยเอาอาศัยจังหวะนี้แหละครับพาลูกน้องไปเที่ยวสักหน่อยหนึ่งครับก่อนกลับงานก็มีหลายวันนะครับลองไปเที่ยวกันดูโอ้ยของกินเพียบเลยโอ้ยหมึกย่างน่ากินโทนเขาขายอะไรวะเต็มเลยนะอะไรแปลกๆขนมครกเจ๊แขกงานใหญ่อะโทนครับใหญ่มากเอองานใหญ่มากโอ้โหนี่ว่าอุโมงค์นั่นเรายังไม่ถึงเลยครับอันนี้ก็น่ากินว้าโอ้โหตัวเลยคนโคตรเยอะเลยเต็มคนเต็มเลยอ่ะเดินไม่ได้กินลูกชิ้นป่ะอยากกินแต่คนเยอะอยากกินเหรออยากกินลูกชิ้นเหรอโอ้ยคนเยอะลูกชิ้นอะไรกินไหวป่ะก็เหมือนลูกมะพร้าวลูกชิ้นเหมือนลูกมะพร้าวเลยใช่ไหมแต่ลูกใหญ่จริงไม่กล้าเทสเยอะมากแต่แม่แต่นี่ใหญ่กว่าอีกอะโอ้ยสุดยอดเลยลูกนึงประมาณสักครึ่งกิโลได้กินทั้งหมู่บ้านโอ้ยมีดอกอะไรตัวเนี้ยโอ้คนอยากลองตัวไหนไอ้นั้นในสวนเราไงตัวที่อยู่ในสวนเราอะอยู่ต้นมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวใช่มันขายตัวเท่าไหร่อ่ะครับพี่อันนู้นอะ12ตัว30ไม่เอาดีกว่าแล้วลองไหมเดี๋ยวไปเอาที่สวนนะอย่างนั้นเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันอันนี้นะมาเดินเดินเดินเออแล้วก็อันนี้นะแล้วก็ตัวนู้นตัวนู้นดีกว่าผมว่ามันคล้ายๆแมงสาบเลยว่ะแต่บีบโคไข่ดิคล้ายๆกับแมงสาบพอผมบอกว่าคล้ายแมงสาบเท่านั้นแหละทนจะกินไหม Oh no ไม่ได้วะไม่กล้ากินวะของมีตั้งเยอะซื้อแมงกินโหเป็นไงรสชาติได้ไหมอร่อยยืนนั่นคือตัวตากระแตนอันนี้ตัวนะอันนี้เจียงเบ็ดโหไม่กล้ากินวะสามอย่างอันไหนอร่อยกว่ากันไอ้ตัวแรกใช่ไหมตัวแรกอร่อยแมงดาอร่อยกว่าตัวว่าอะไรนะเมื่อกี้ตัวจระเข้ไหมไอ้จระเข้ล่ะไม่รู้มันจระเข้ไหนอ๋อไม่ใช่มันคือหนังหมูอ๋อเออว่ามันเหมือนว่าไม่กว่าจระเข้ไม่ยาวอันนี้ยาวๆเนี่ยเหรอมันหนังหมูนึกว่าลูกจระเข้ทอดไม่ใช่หนังหมูหมูกรอบเขาหลังจากกินมาแรงก็ซื้อน้ำมะพร้าวต่อโอ้ยถั่วให้ลูกชิ้นเนาะว้าวโอ้ยน่ากินมากเลยแต่ลูกเดียวได้น่าจะอิ่มไป3วันนะงานนี้ของกินเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มาจากทั่วสารทิศของประเทศเลยนะครับแล้วก็มีร้านดังๆตั้งอยู่เยอะมากเลยครับอยากให้ลองไปเที่ยวดูนะครับผมโชคดีครับได้มาวันแรกเลยก็กินยับเลยเหมือนกันครับเดินกินเรื่อยเลยครับนะเราตักปลาแข่งกันดีกว่าเอาได้เอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆเราไม่ได้เลยดีกว่าถ่ายกันแล้วแหละถ่ายกันตากันเลยนี่เราไม่ดูใหญ่สักหน่อยเดี๋ยวอะไรวะ
เดี๋ยวเดี๋ยวมีอันเดี๋ยวแป๊บจะได้ยังไงวะเนี่ยจะยากตรงไหนวะโทนวะอะไรล่ะโทนใจคอจะไม่โดนแล้วใช่ไหมไม่คุณเลยก็ได้คุณได้ก็ได้แตกสลายเลยปลาปลาไม่โดนสักดอกได้อะไรบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้แถมในงานยังมีหมูแคระมีกระต่ายมีแมวมีหมามาให้เล่นให้จับด้วยนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นเครื่องเล่นแล้วครับลูกน้องผมสนใจเป็นพิเศษเลยครับตอนแรกก็ดูคนอื่นเล่นอยู่ก่อนแล้วครับหลังจากนั้นทนไม่ไหวครับก็ชวนผมเล่นด้วยผมบอกว่าไม่เอาอันนี้มันเด็กๆเขาเล่นกันมันไม่ตื่นเต้นสำหรับผมหรอกครับผมก็เลยให้เขาไปเล่นเองคนเดียวลงมาทำท่าเหมือนจะอ้วกครับนี่ขนาดเครื่องเล่นเด็กๆนะผมก็เลยชวนไปเล่นเครื่องเล่นผู้ใหญ่ดูครับแต่เขาไม่กล้าเล่นผมเลยต้องเล่นคนเดียวนี่แหละครับมันเหมาะกับผมแล้วครับมันจะหวาดเสียวหน่อยครับไม่มีผู้ใหญ่คนไหนกล้าเล่นเลยครับมีผมกล้าอยู่คนเดียวนี่มันก็เล่นใช่ไหมบอกแล้วครับจะเล่นเครื่องเล่นแบบนี้ใจต้องได้ด้วยครับเล่นเสร็จก็กินต่อครับปลาหมึกอันนี้กรอบจริงๆครับสวยไหมเหมือนขนมปลาหมึกเหมือนขนมเลยใช่ไหมว้าวโอปัญญากินะลองไหมพี่น้ำโอ้ยจะพีนไม่เหมือนโอ้ยทุเรียนทอนทุเรียนทอนข้าวหลามนี่ขอบคุณครับงานของดีเมืองนครนายกยังมีอยู่นะครับใครว่างก็ไปเที่ยวกันละกันนะครับก็ย้อนกลับมาที่มยงชิดต่อเหมือนเดิมนะครับภารกิจคือนำมยงชิดไปฝากคุณนายละเอียดจากการสอบถามข้อมูลหลังบ้านมานะครับมยงชิดของคุณลุงเนี่ยปกติแล้วต้นใหญ่ๆต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับจะปลูกอยู่ที่ประมาณระยะการปลูกอยู่ที่ประมาณ 8-9 เมตรนะครับไร่หนึ่งก็จะตกประมาณ22ต้นถึง25ต้นนะครับของคุณลุงแล้วก็ต้นใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือได้อยู่ที่ประมาณ 200-300 กิโลกรัมนะครับต่อต้นนะครับแล้วก็1ไร่เนี่ยก็มีประมาณ 22-25 ต้นแล้วผมถามว่าลุงขายราคาเท่าไหร่ก็คือจะมีเกรดอยู่ที่100-200บาทนะครับก็ลองไปคำนวณเอาละกันว่าถ้าเกิดปลูกมะยงชิดนะครับแล้วเวลาต้นมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะได้รายรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นพันธุ์ดีๆแล้วก็หวานหวานด้วยนะครับทีนี้เทคนิคมันมีอยู่ว่าจะทำยังไงล่ะที่ไม่ให้มะยงชิดเนี่ยออกมาพร้อมๆกันทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดออกมาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำให้เจ้าของสวนเนี่ยขายไม่ทันนะครับเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยเวลาที่สุกแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็เลยต้องทำออกมาเป็นรุ่นโดยใช้เทคนิคอย่างที่ตอนต้นที่ผมบอกไปนั่นแหละครับคือการใช้ไฟติดไปที่ต้นนะครับอยากให้ชุดนี้ออกมาก่อนกี่ไร่ก็ติดไปจำนวนเท่านั้นนะครับลองชิมลองชิมน่ากินน่ากินน่ากินลูกใหญ่มากโอ้ดูเทียบกับไข่ไก่นี่น่ากินมากไหนดูสิโอ้หวานไหมแม่กินนะหรือนะนะน่ากินไหมหวานเขาจะหวานทั้งเปลือกเลยลูกอาจจะเป็นเพราะที่ดินหรือว่าเป็นเพราะที่พันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่แม้อยากออกเปลือกกินอันนี้ไม่ต้องอันนี้เป็นมะยงชิดที่เอามาจากนครนายกนะครับก็คือมันจะแบบว่าหวานมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้หยิบไอ้ที่มันเป็นแบบสายพันธุ์ที่มันเปรี้ยวมาด้วยนะเดี๋ยวผมเอาไปให้คุณนายละเอียดเขาได้ชิมสักหน่อยนึงคือผมกลัวแม่ของผมเลี่ยนนะครับที่ต้องกินแต่ลูกหวานๆเออเลยนะนี่ได้มาแล้วที่อยากได้
อยากได้ต้นมาปลูกด้วยหวานไหมดูสิโอ้ยหวานไหมอันอมถือไม้แม่ครับสิฮะเป็นก็ลุกลุกข้างบ้านไปกินหวานมาหวานลุกตามธรรมดานี่ทำไมปอบเลือกกินไม่ได้นะแม่อยากได้หวานหวานคันนะยะโอ้ย